ดอลังการพลุไฟริมทะเลโดยคนไทยงานพลุพัทยา2563แน่นอนครับหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19หรือโควิด19เบาบางลงนะครับทุกภาคส่วนก็เริ่มทยอยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หรือว่า New Normal ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19นะครับผมโดยเมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานเทศกาลพลุเมืองพัทยา Life is Life พัทยา Fireworks Festivalจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง28พฤศจิกายน2563นี้นะครับณชายหาดพัทยากลางเพื่อสร้างกิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองพัทยาและก็จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแบบยั่งยืนครับรวมทั้งเป็นการร่วมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาซึ่งก็จะตรงกับวันที่29พฤศจิกายนของทุกปีครับผู้ชมโดยในปีนี้นะครับเน้นความอลังการด้วยการจุดพลุไฟสวยงามกลางทะเลชายหาดพัทยากลางเลยทีเดียวเป็นการจุดพลุประกอบดนตรีและบทเพลงที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับแม่ดูผักภาพแล้วปีที่แล้วก็น่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้แน่นอนโดยการแสดงพลุครั้งนี้ครับเป็นพลุฝีมือคนไทยด้วยโดยในปีนี้ก็เน้นความอลังการนะครับด้วยการจุดพลุไฟสวยงามกลางทะเลชายหาดพัทยากลางประกอบดนตรีแล้วก็บทเพลงที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างเช่นเพลงค้างคาวกินกล้วยแม่เพลงไทยโมเดิร์น4ภาคนะครับเพลงไทยเที่ยวไทยเพลงไทยเที่ยวเมืองไทยไปได้ทุกวันโดยเนื้อร้องทำนองสอดแทรกเข้าไปกับบทเพลงดนตรีประกอบการจุดพลุสวยงามนะครับและที่สำคัญครับงานนี้จัดขึ้น2วันก็คือวันที่27และ28พฤศจิกายนนี้นะครับงานแต่ละวันก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับไปดูครับอย่างวันแรกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนนะครับงานวันนี้เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มเลยทีเดียวก็จะมีการแสดงวงโยธวาทิตจากชายหาดพัทยาเหนือถึงบริเวณงานมีการแสดงมวยไทยวัฒนธรรมแอคชั่นนะครับแล้วก็มีการเปิดงานเทศกาลพลุเมืองพัทยาการแสดงพิธีเปิดกลองชัยไทเกอร์ดรัมการแสดงพลุนะครับเริ่มจากพลุชุดที่1ครับชื่อชุดว่า A Great Time to Celebrate การแสดงจากตลาดน้ำ4ภาคการแสดงชุดพลุชุดที่2นะครับชื่อชุดว่าเจิดจรัสนภาพัทยาหาดสวรรค์แล้วก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินวงมีนครับผมการแสดงชุดพลุชุดที่3นะครับดาราเริงระบำนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงจากบ้านช้างพัทยาการแสดงพลุชุดที่4ครับชื่อชุดว่า Light is Life แสงสีแห่งชีวิตปิดท้ายกันที่การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินวง Big Ass ครับส่วนที่2ครับคือวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนงานก็จะเริ่ม6โมงเย็นไปถึง3ทุ่มเช่นกันนะครับเปิดด้วยการแสดงวงโยธวาทิตจากชายหาดพัทยาเหนือถึงบริเวณงานเดียวกันการแสดงจากสวนนงนุชพัทยานะครับชุดที่1การแสดงชุดที่1พัทยาหาดสวรรค์อันนี้มาได้ทุกวัยไปได้ทุกวันเลยนะครับผมการแสดงจากสวนนุชพัทยาชุดที่2การแสดงพลุชุดที่2ครับย่ำค่ำยามสนธยาพัทยาท้องฟ้าประดับดาวนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินบูมบูมแคชด้วยนะครับที่สำคัญวงนี้กำลังมาแรงแล้วมันมากเลยทีเดียวการแสดงพลุชุดที่3ครับร่ายมนต์รัติการแม่เปิดม่านเมฆาอ๋อการแสดงจากสวนไทยพัทยาและการแสดงพลุชุดที่4ครับ Lights of Celebrate และก็ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินบุญระเบสโอ้โหมันๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเอางี้หากว่าใครที่จะวางแผนไปเที่ยวชมงานเทศกาลพลุเมืองพัทยาปีนี้2563แล้วก็นอกจากบริเวณที่เขาจัดงานนะครับก็คือบริเวณชายหาดพัทยากลางเนี่ยที่มีจุดให้สามารถจุดพลุได้หลากหลายจุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งจุดที่ช่างภาพแนะนำก็แนะนำอย่างเช่นชายหาดพัทยานะฮะจุดชมวิวเขาสทร5ฟูดเวฟห้างรอยัลการ์เด้นเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาแล้วก็ร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านอาหารที่เป็นบาร์บนดาดฟ้าของโรงแรมต่างๆริมหาดพัทยาก็ได้เลยนะครับมาร่วมสัมผัสความงดงามอลังการในงาน Life is Life พัทยา Fireworks Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28
พฤศจิกายนนี้นะครับที่ชายหาดพัทยากลางและที่สำคัญนะคุณผู้ชม New Normal อย่าลืมนะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับที่จะเที่ยวงานสวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็เว้นระยะห่าง1เมตรล้างมือบ่อยๆพกพาเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยหลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้ที่มีอาการป่วยแต่ไม่ต้องกลัวครับผมภายในงานเขามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะจ๊ะและนี่คือข่าวไทยๆครับผม